ดูกิ่งใหญ่ๆนะครับโอ้โหนี่ครับขาดแป๊บเดียวดูครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูเลื่อยตัวนี้นะครับเป็นของโอซุกะนะครับวันนี้หมู่บ้านนะครับเหมือนว่าเรารกมากนะครับต้นโน้ตนี่พันสายไฟหมดแล้วนะครับเราจะใช้เลื่อยตัวนี้นะครับเลื่อยตัดแต่งกิ่งไร้สายนะครับ4:1นะแบบสั้นอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะต่อแบบสูงๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาต่อขึ้นดูอันนี้เป็นฐานรองนะครับฐานรองนี่ปึ๊บนี่ครับเข้าอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นข้อต่อปึ๊บเสียบลงงี้นะครับแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้นะครับนี่ครับเสียบเข้าอย่างงี้นะครับแล้วก็ดันให้แน่นนะครับแล้วก็กดลงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แบตนะครับก็จะปึ๊บอย่างงี้นะครับนี่ครับผมกดจากตรงนี้นะครับโน่นตรงนู้นคือติดเลยนะครับองศาเลื่อยเราปรับลงงี้นะครับนี่อย่างงี้เลยนะสูงมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองตัดกันเลยนี่นะครับดูครับโอ้โหแป๊บเดียวนะครับขาดเลยโอ้โหนี่ครับคมมากนะครับโอ้โหขาดเร็วมากโอ้โหนี่เราไม่กล้าเข้าไปนะครับมันรกเดี๋ยวเราลองเราใช้เลื่อยนี้ยื่นเข้าไปเลยนะครับต้นกระถินโอ้ขาดแป๊บเดียวนะครับคมมากเดี๋ยวเรามาลองกับต้นที่มียางบ้างครับไม้ที่มียางนะโอ้โหขาดเร็วมากเลื่อยนี้ก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับสำหรับการเลื่อยไม้บนที่สูงนะครับหลังจากเราตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำเป็นแบบสั้นนะครับนี่ครับก็ถอดนี้เลยนะครับนี่ครับนี่ครับแต่งกิ่งคือขาดดีมากนี่ครับโอ้โหนี่จริงใหญ่ๆก็คมมากโอ้โหนี่ครับขาดแป๊บเดียวนี่ครับโอ้โหคมมากนะครับโอ้โหโอ้โหนี่ก็เป็นแบบสั้นนะครับแบบสั้นก็ใช้งานได้ดีมากนะครับเลื่อยโอซุกะนะครับโอซุกะเลื่อยไร้สายนะครับเลื่อยตัดแต่งกิ่งทรงสูงนะครับหรือพับแบบทนมากใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็พิกัดไว้ให้นะครับใครสนใจเลื่อยโอซุกะนะครับใช้ดีมากโอเคครับไปเลยครับสวัสดีครับ